ให้กำลังรับชมช่วงแปดทีซีซีไทยเทเลชันแนลออกอากาศผ่านราชเอ็นเอสเอสซีเป็นระบบทีวีแบนความถี่ฟรีเวซี่ดูดีกว่า35ซีโรเอ27500โมโนไลเซชันออริจินัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับแฟนหมัดมวยที่รับชมรายการมวยสนุกครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2556วันนี้การถ่ายทอดทั้งหมด5ช่องคงเหมือนเดิมไว้นะครับสุดท้ายท้ายสุดเราก็จะนำเอา5กิจอาจารย์ดังของประเทศไทยไทยไทยรัฐจะมีแบบเป็นโอ้สนุกสนุกพร้อมได้ป่ายกองฟันธงทีเด็ดวันนี้5ช่องมีกี่ดาวนะครับเดี๋ยวเตรียมท้ายสุดของรายการนะครับและผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการก็จะส่งเอเมลเข้ามาได้นะครับจะสอบถามข้อความเรื่องของคู่มวยหรือว่าจะออกมาบอกว่านี่ใจสามขาต้องการให้เล่นที่เด็กใครมั่งจิระห้วยยอดหายไปไหนหายไปกลับมาแล้วนะครับก็ออนไลน์เข้ามาคิติพงศ์อุบลนี่หายไปนานเหลือเกินร่วมปีละไม่ได้เอเมลเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับก็ร่วมสนุกเข้ามานะครับยิ่งส่งข้อความเอเมลเข้ามามากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกของนิตยสารสัตว์รายการนะครับก็จะมีโอกาสที่จะรับทองนะครับเกือบทุกเดือน3เดือนครั้งนึงหรือไงเนี่ยก็คงจะได้รับอยู่เรื่อยๆนะครับก็เอเมลเข้ามามากๆก็จะได้ทองมากๆนะครับส่วนผลการชกเมื่อวานนี้ของเวทีมวยลุมพินีในรายการศึกเพชรยินดีมวยดีที่คุณพิสูจน์ได้ของเสียนเรานะครับที่จัดมวยและแฟนมวยความเชื่อถือเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคู่แรกยอดวิชาสอสุรเดชเอาชนะแพทย์แดนใต้บ่อปลาบุญชูครับซุปเปอร์แจ็คสอยุพินดาครับของกลุ่มมิตรเมลครกระแทกแรกใส่เอาชนะก้องกรุงสอคงอินไปแบบ 4-5 ขาลอยงาขาววีกีฬานครศรีครับแข่งกันครั้งแรกครับสิบเอ็ดกุ้งชกเอาชนะเพชรวสันต์พออ่อนรุ่งไปซึ่งสูงยาวกว่าแล้วก็วรเชษฐ์ปอเรืองรำครับก็แก้มือเอาชนะเพชรปราบไก่ย่าห้าดาวยิมเพชรลูกฝางชอพิลาล่าครับเอาชนะช็อปเปอร์กอสภาวทองนิวลูกรักประกอบพอสุรินครับธนาน้องยกสามลูกนาลาเก็บหมู่เก้ายอดทวงทองพิจิตรีอาคาเดมี่ครับ5ดาวของเกจิทั่วประเทศให้เป็นทีเด็ดเมื่อวานเอาชนะเกียรติเพชรสุราปิดไม้ไปแบบสบายสบายขาลอยแล้วก็เพชรอานนท์สิทธิ์ตองปอครับเอาชนะล็อกยก4ดวงดาวพจน์แสงทองป้อมเพชรเอราวัณครับชนะข้างขาวดำสอเกษมชีพยอดค่าผ่านประตูเมื่อวานนี้ 994,020 บาทโอ้โหเมื่อวานฝรั่งต่างชาติ301หัวแม่สุภยินดีมวยดีที่คุณพิสูจน์ได้เสียนาวขอบคุณแฟนมวยครับที่ให้การอุดหนุนรายการสุภยินดีด้วยดีตลอดมาครับครับวันนี้ก็เรามาพูดถึงว่าช่วงสุดท้ายของรายการนั้นเอาคู่มวยสุดยอดของประเทศไทยครับยอดวิชาพอบุญสิทธิ์ใส่กับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีมาให้แฟนมวยชมช่วงสุดท้ายของรายการซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดของมวยไทยครับเจ้าวิชานี่ก็ได้รับรางวัลไม่ว่าของชมรมผู้ศึกษาปี19ได้รางวัลของสถาบันต่างๆของเมืองไทยเนี่ย เป็นยอดนักชกของปีที่แล้วปีก็ปีนี้ปี56ปี55นะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังคู่อีกนะครับมาดูว่าโชคก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีโชคยังไงทำไมถึงก้องศักดิ์ถึงจะแพ้ก
ก้องสังนีเป็นสุดยอดมวยเมื่อปี54นะครับปีน้ำท่วมนะครับส่วนยอดวิชาปี56นะครับก็ไปดูว่าคู่นี้ชกกันยังไงช่วงสุดท้ายของรายการครับพลาดโอกาสความมันของคู่เอกค่าตัวเงินแสนไม่ได้นะครับติดตามชมกันครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับต้องขอไปมีรายการยิ่งใหญ่นะครับศึกบาราจันนะครับ JFP นะครับศึกบาราจันรักนี้ยิ่งใหญ่ครับก็คู่มวยอย่างเช่นพระกันฉาปอเพชรลำพองกับยอดมงคลเมืองศรีมาเป็นคู่เปิดหัวของรายการทักษิณเล็กเกียรตินิวัฒน์กันนาคาแก้วสำริดฝนหลวงสิบมินีกับลุงมิตรสิงห์ทองสี่สิงห์ทองน้อยปอเตยละกุลกับอุ้ยเสียป้อสุกีบะหมี่เกี้ยวธนาชัยทอแสงเทียนน้อยกับลำมูลศักดิ์ชัยโชติปากกอพีเคสัญชัยมือไทยยิมกับก้องศักดิ์สิบมินีคู่นี้คู่เอกแสงมณีสตรีโปรกับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตเป็นคู่มวยศึกบาราจันJFP นะครับในวันพุธที่6พฤศจิกายนเดือนถึงนี้นะครับเป็นรายการยิ่งใหญ่ก็ติดตามชมกันนะครับครับแล้วก็คงจะมีอีกหลายรายการอย่างเช่นพรุ่งนี้เนี่ยฟันมวยก็คงจะพลาดกันไม่ได้ก็คือศึกอสุรดำนะครับในวันที่3พฤศจิกายนและพรุ่งนี้ที่ห้างอิมพีเรียลลาพา12นาฬิกาครับท่านพลตำรวจตีดร.เสวกสิงห์ชัยครับเป็นผู้จัดรายการหรือว่าท่านผู้การไซเต้นั่นเองนะครับผู้มวยที่ออกมาในพันมวยก็ให้ความชื่นชอบเรื่องของการเล่นเสือเลยทีเดียวเพราะว่าท่านเองพยายามเซ้นเอานักมวยที่มีคุณภาพและนักมวยแปลกๆไม่พันมวยได้ชมกันนะครับคู่แรกของรายการนั้นเพชรใต้เกียรติณดีครับจะใส่ขุนเดียพยัคฆ์คำพันเป็นคู่ที่หนึ่งของรายการและสิริมงคลศึกอนุภาพกับขลังศึกชูวัฒนะเป็นคู่เอกนำรายการนะครับคู่นี้แหมชกกันหลายครั้งครับมันทุกๆครั้งที่นี้เอามาออกช่องก้าสันมือเลยทั่วประเทศได้ชมกันแล้วก็ติดตามด้วยนกหวีดสิงปลาปลาปากน้อยกับแสนเมืองน้อยสง่าโคกคุณยิมนะครับเป็นคู่มวยสายสีดำวันพรุ่งนี้ช่วงสอนการให้ไปเรียลาพาแล้วครับก็ติดตามชมกันนะครับหลังจากนั้นต่อด้วยศึกมวยไทยเจ็ดสีข้าบเวลาช่วงข้าบเกี่ยวขึ้นชั่วโมงก็บอกว่าคู่หนึ่งที่ทับกันอยู่นะครับฉะนั้นก็คงก็คงจะใช้บริการเสืออู่ได้นะครับเสืออู่กับบุญเมืองกุ้งเทียนก็จะภาคอยู่ที่ช่อง9นะครับราคาช่อง9ก็จะบอกว่าช่อง9ราคาเท่าไหร่เสืออู่เสืออู่ก็จะอยู่ที่ช่องเจ็ดสีมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็ภาคทางช่องเจ็ดสีว่าตอนนี้ช่วงนี้ราคาช่องเจ็ดสีแดงต่อเท่าไหร่น้ำเงินต่อเท่าไหร่ท่านจะรู้ราคาทั้งสองเวทีเราเล่นได้ทั้งสองเวทียังไม่พอครับอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าตลาดอตก.เมืองนนท์นะครับโอ้สิบโอ้จะเกาะติดขอบเวทีนะครับอตก.เมืองนนท์โอ้สิบโอ้พรุ่งนี้ก็จะติดขอบเวทีแล้วก็ภาคสดๆแล้วก็ส่งซิกไม้แฟนมวยทั่วประเทศได้เห็นได้ชมกันว่าราคาต่อรองยกต่อยกเป็นยังไงครับเพราะว่าแฟนมวยโทรมาบอกว่าอยากได้ซิกอตก.อยากได้ภาคเก่าอตก.มากเหลือเกินนะครับจริงๆแล้วก็จริงผมก็อยากจะไปตั้งนานแล้วทีนี้ว่าบางครั้งบางคราวเลยคนที่ทำงานเนี่ยเราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปฉะนั้นตอนนี้เราก็เพิ่มคนเข้ามาทำงานไปตลาดตะกอพรุ่งนี้โอ้จะรับผิดชอบตรงนี้เองไปเองบอกว่าไปเองเพื่อไม่ให้แฟนมวยผิดหวังพรุ่งนี้ฟังข่าวหูสดๆจากตลาดตะกอนนท์บุรีนะครับจากการถ่ายทอดของ PSI นะครับ PSI ก็ติดตามชมกันพรุ่งนี้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมีซิกด้วยนะครับแล้วก็มีการวิจารณ์ด้วยนะครับครับอ้าวช่วงนี้เราไปชมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อรายการเสือหูก่อนครับช่วงนี้ไปชมสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อรายการเสือหูเดี๋ยวช่วงคู่กลับมาช่วงที่2เราเข้าวิจารณ์เลย5ช่องเลยทีเดียวครับใช่ครับผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มือมั่วจะถ่ายระดับสากลวินดี้สปอร์ตดีมวยตู้สู้เขาได้ให้บริการของทีมและทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111027
0900166สายตรงตาสระบุรีรถจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS หน่วยเด็ดเซลล์อาวุธ5สมาชิกเหลือ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่0600686848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซลล์อาวุธรับประกันคุณภาพช่อง3ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อมรู้มวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทรทิกซีเตียม1900111087เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1ที่หูกด2ชาติพระประแดงกด3จากกองและกด4เดี่ยวบางซ่อนอย่าลืมเล่นมวยตู้สู้เขาได้ต้องพลิกตีเตี้ยน้ำมันเหลืองสมุนไพรเช่นซิมอิ๋วเป็นยาแผนโบราณเทศดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกเทศหายบรรเทาอาการแมลงกัดต่อที่นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยให้ดมใช้ผ่าใช้นวดให้ขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมาแล้วทองซุปเปอร์เคเป็นทองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพลวดลายสวยงามทันสมัยใส่ลงเล่นน้ำทะเลได้ทองไม่ลอกไม่ดำใส่แล้วไม่คันทนกว่าทองไมคอน2เท่าตัวราคาถูกกว่าทองทุกชนิดราคาทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์หนึ่งราคาที่ขายในท้องตลาด500บาทลดเหลือ290บาทลดเหลือ290บาทถ้าจะส่งฟรีเบอร์2น้ำหนัก1บาทราคาขายในท้องตลาด900บาทราคาที่ขายตรงนี้ราคาลดพิเศษเหลือ500บาทเหลือ500บาทและเบอร์3น้ำหนัก3บาทราคาที่ขายในท้องตลาด 1,800 ลดเหลือ900บาทลดเหลือ900บาทค่าจะส่งฟรีติดต่อสอบถามและสั่งซื้อ02-275-5892 081-841-3927แล้วก็อีกเบอร์ครับ081-811-3980เซียนอู๋รับรองคุณภาพเซียนอู๋รับรองคุณภาพครับเข้ามาที่สองช่วงนี้เราจะต้องเข้าวิจารณ์แต่ก่อนวิจารณ์เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องทองสุดหรูนะครับคือทองซุปเปอร์เคอันนี้เรากล้าประกันว่าทองซุปเปอร์เคนั้นทองซุปเปอร์ลงเล่นน้ำทะเลได้แน่นอนนะครับไม่ลอกไม่ดำใส่แล้วไม่คันแล้วเป็นทองรุ่นใหม่นะครับซุปเปอร์เคนี่สวยงามครับคุณเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วช่วงที่เราขายอยู่ตอนนี้ราคาเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าถูกด้วยถูกจริงๆในท้องตลาดเนี่ยหาซื้อไม่ได้นะครับหาซื้อไม่ได้เราขายถูกเพื่อให้แฟนมวยแฟนเพลงที่ชมรายการดูซึนอูหรือช่องแปดเนี่ยลองไปทดลองว่าทนจริงหรือเปล่าทนขนาดไหนนะครับอันนี้ซึนอูรับประกันคุณภาพนะครับถ้าใส่แล้วมันเกิดลอกแล้วดำขึ้นมาเนี่ยเป็นเส้นหรือครึ่งเส้นหรือครึ่งนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเรารับเปลี่ยนทันทีนะครับรับประกันคุณภาพในขนาดนี้นี่ฮะคิดดูด้วยเส้นเล็กนี่ครับเบอร์1เนี่ย290บาทนะครับ290บาทเองที่ไหนมีฮะเขาขาย700แล้วเบอร์2อ่ะหนัก1บาทนี่เบอร์2ฮะหนัก1บาทของผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยมั้ยสวยงามมากหนัก1บาทเนี่ยขายกันทั่วไปนะครับ900บาทเราลดเหลือแค่500ถูกกว่าถึง400นะครับแล้วก็เบอร์3นี่
ต้องบอกว่าหลักสามบาทเลยนะครับหลักสามบาทเลยเขาขายกันพันกว่าบาทแต่เราขายแค่900บาทบาทนี้ยกขาย900แต่ผม3บาทขาย900นะครับแล้วสีทองเนี่ยจิวเวลรี่เนี่ยลวดลายสวยงามแล้วเป็นทองรูปแบบจริงๆที่ทนกับทองไมครถึง3เท่าตัวนะครับแล้วราคาประกันด้วยผมรับประกันให้เลยครับแล้วเรื่องเงินส่งจะส่งตามเบอร์ที่ขึ้นนี่นะครับที่เล่นคนเล่นมวยจะรู้จักหมดว่าเบอร์เนี่ยใช้มา 4-50 ปีเงินรับผิดชอบว่าถ้ามีเกิดการขาดหายเนี่ยผมจะรับผิดชอบนี้โทรมาคุยเดี๋ยวนี้เลยว่าคุณส่งเงินแล้วหายปั๊บโทรมาที่นี่ผมจะมาทำงานที่นี่แล้วก็มีโอมีเน่งมาทำที่นี่โทรมาบอกได้ทุกรายการไม่ว่าตอนบ่ายช่วงบ่ายสามโมงครึ่งสี่โมงครึ่งนั้นวันธรรมดานั้นจันก็มีบุญโดศักชัยวัดคำจันกับอังคารนะครับรายการมือสนุกและวันอังคารนั้นปะหินกองเบอร์หนึ่งของทรงชัยก็มาทำอยู่ช่วงวันพุธกับพฤหัสก็โทรเข้ามาบอกได้เลยว่าเงินคุณส่งมาตามเบอร์นี้หายคุณฝากไอ้เบอร์ที่คุณโอนเงินมาเนี่ยมาให้ทันทีรับประกันเรื่องเงินทันทีนะครับอันนี้ติดต่อใช้บริการสื่ออู่ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าซิกหน้าตู้วันนี้นะครับซิกหน้าตู้สายเรือส่วนตัวอาทิตย์ละ500เรือละ 1,500 ใช้กับมือถือทุกระบบที่มีโปรโมชั่นได้นะครับแล้วก็1,900นี่นาทีละ9บาท2ระบบสายด่วนส่วนตัวกับ1,900เนี่ยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันคนทำงานเหมือนกันหมดแล้วเสียออกมาเหมือนกันหมดนะครับ1,900เนี่ยคุณกดหนึ่งปั๊บเนี่ยวันนี้เนี่ยคุณได้ละเนี่ย1,900คือสี่เบอร์ไหมคุณกดเบอร์ไหนก็ได้แล้วคุณกดหนึ่งปั๊บเนี่ยคุณจะได้ซิกหน้าตู้สนูที่มั่นคงที่สุดมา 4-50 ปีนะครับเราจะมีเลขาวีซิกหน้าตู้สนูเลขาวีฟันตรงสนูแล้วกดสองปุ๊บ9บาทเหมือนกันกดสองนี่โอ้จะพากอยู่ขอบสนามเลยว่าตอนนี้ใครต่อใครรอใครหน้าต่อใครหน้ารอและผมจะพากอยู่หน้าตู้ผู้ทอนว่าต่อได้แล้วราคานี้หน้าตู้ผู้สังเกตหน้าตู้นี่เล่นกันแบบที่เรียกว่าเล่นแบบที่เรียกว่าขายเบอร์หรือเล่นกันแบบนักมวยล้มนะครับเราก็จะพูดรายละเอียดออกไปแล้วแฟนมวยเล่นแล้วสบายใจได้ตอนที่ผมฟันธงเนี่ยคุณเล่นตามผมครับผมกล้าประกันว่าเรื่องเสียยากครับเล่นทุกระบบของสนูของมวยตู้รับรองกินได้ทุกตู้ใช้บริการสนูรับประกันคุณภาพครับโดยผมนะครับอ้าวสถานการณ์สสุเดชจะเป็นไงจะโดนล็อกหรือเปล่าไอ้เรื่องล็อกไม่มีครับผมว่ายังจะได้เปรียบครับเพราะช่วงชกนี่แกได้ปิดอยู่แล้วชกกับใครก็ไม่เสียเปรียบนะครับนะฮะชกใครก็ไม่เสียเปรียบอ่ะครับตอนนี้เราช่วงนี้ก็รับรองเรื่องคุณภาพของทองแน่นอนครับคุณใส่แล้วเรื่องมีปัญหาโทรมานะครับมาคุยกันว่าเป็นอะไรกันขึ้นผมก็อยากจะทำตรงนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถูกแล้วก็ใช้ทงทานจริงๆนะครับแต่ต้องว่าอีกช่วงหนึ่งที่ผมบอกว่าวันที่หนึ่งเนี่ยผมจะขึ้นคือเราเตรียมโฆษณาไม่ทันครับก็ยังปล่อยไว้ตามราคานี้ก่อนเดี๋ยวยังไงถ้าทางจะต้องเลื่อนเยอะไปถึงปีใหม่เสียแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าสัญญาที่ PSI ที่ผมทำไว้นั่นน่ะก็จะลงวันที่1ปีใหม่นู่นนะครับก็จะทำสปอร์ตสเปิร์ตออกที่นู่นด้วยนะครับก็รอทีเดียวนะครับตอนนี้ให้ราคานี้นะครับให้ราคานี้ค่าจัดส่งฟรีนะครับแต่ต่อไปปีใหม่แล้วก็คงจะขึ้นไปอยู่ราคาบาทนึงเนี่ยก็ต้องมีอยู่900นะครับแล้วก็ไอเบอร์2ที่900หรือ500เนี่ยก็คงจะขึ้นไปอยู่900แต่ค่าจัดส่งตัดส่งฟรีได้นะครับต้องขึ้นแต่ช่วงนี้คนขอร้องเยอะบอกขอผ่านเป็นปีใหม่ก่อนเพราะปีใหม่คนใช้เยอะให้ราคานี้ก่อนเอาโอเคผมจะปล่อยราคานี้ไปถึงปีใหม่ต้นปีก็คงจะเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบแล้วก็จะทำโฆษณาชุดใหม่ออกมานะครับมาทดลองว่าผมใช้เตาแก๊สเนี่ยเอาน้ำร้อนมาต้มกับน้ำเกลือแล้วเอาซอสของมันมาต้มเลยเป็นชั่วโมงแล้วดูดิว่าพอผมทำงานเสร็จปั๊บจะออกมาเนี่ยซอสจะเป็นยังไงรับประกันว่าทนทานที่สุดแล้วก็ให้ความเชื่อถือได้ว่าคุณเอาไปแล้วผมรับประกันคุณพลาดถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะผมรับผิดชอบเองนะครับยอดขุนพลสิทธิ์แก้วจะเอาชนะต่อชนะเดินชนเล็กสรุปราคาต่อรองเป็นยังไงเดินชนเล็กเป็นราคาต่อรองเลยเปิดออกมานี่18 บาทเลยครับ18 บาทเดินชนเล็กเนี่ยจาวีเปิดไว้18 บาทสูงยาวร่างกายสูงกว่าส่วนเจ้าขุนพลนี่ก็รู้แล้วว่าเก่าเกมสูงยาวเหมือนกันแต่ว่าเก่าเกมนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงหลังนี่โซมนะครับฉะนั้นเลือกเอามวยสดๆนะครับแล้วก็อยู่กับคุณเฮงศักดิ์ใจสิทธิ์ด้วยการพิสูจน์กันตัวดีเยี่ยมนะครับสวัสดีครับสนุวันนี้ยอดขุนพลสิทธิ์แก้วจะเอาชนะ
มันก็ได้หรือเปล่าครับครับวันนี้ครับก็คงจะมาวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นรอครับน่าจะเป็นรอครับเดี๋ยวเราเข้าวิจารณ์แล้วครับช่วงนี้เดี๋ยวเวลาไม่เพียงพอครับอ้าวเราเข้าวิจารณ์แล้วครับศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3ครับคู่แรกสารคือคาร2สุวรรณเดชมาช่างว่า 39.4 และ 4เพชรมงคลทอเทพสุทิน 139.6 และ 6ครับสารคาร2สุวรรณเดชข้างท้ายนี่แพ้ศักดิ์สงครามพบธีรธรรมที่อ้อมน้อยครับส่วนเจ้าเพชรมงคลทอเทพสุทินนี่ข้างท้ายแพ้ชมพูเพชรเพชรเกษมที่อ้อมน้อยคู่นี้รุ่นพี่เก่าเกมกันหลุดกันผ่านมวยดีนั่นคือเพชรมงคลทอเทพสุทินสูงยาวเข่าดีปั้มตีตลอดหัวถือใจ 100% เด็กหนุ่มร่างกายสดให้สายการสอสวยเลยครับเดินปี้เดินแดงไปๆน่าจะดีกว่าเพชรมงคลทอเทพสุทินและเปิดไว้54ครับ54ที่สายการสอสวยเดชคู่ที่2ของรายการสะสมความพบธีรธรรม139กับชมพูเพชรเกษม 139.2.2 ครับสะสมความพบธีรธรรมนั้นครั้งสุดท้ายนี่ชนะสายการสอสวยเดชส่วนชมพูเพชรเพชรเกษมนี่ข้างอุทาชนะเพชรมงคลต่อเทพสุทินไว้ที่อ่อนน้อยคู่นี้ต้องบอกว่าศักดิ์สงครามเนี่ยเก่าเกมมันดุแข็งโป๊กผ่านเสือสิงห์กันที่หน้าทุกรูปแบบเมื่อก่อนนี่เป็นมวยเข่าอาชีพแข็งแกร่งแข็งแรงหมัดแรงตอนอยู่กับครูยอดธงนะครับตอนนี้มาอยู่กับนะผมเนี่ยอายุมากแล้วลืมนะครับไม่ได้ลืมนะอยู่ที่ปากพูดไม่ออกนะครับยอดมวยไทยเขาสองแบบนะครับก็คือเจ้าศักดิ์สงครามเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นมวยฝีมือไปเรียมเชิงไว้พิษตอนสมัยครับเข่าก็ดีหมัดก็แรงส่วนชมพูเพชรเกษมนี่ประเภทเข่าอาชีพสูงยาวเข่าดีปั้มตีตลอดวันนี้เราสะสมความพบเจอทางครับจ่าสายฝีมือมวยที่ดีกว่านะครับเอาชนะชมพูเพชรเพชรเกษมไปได้และเปิดศักดิ์สงครามเสมอศักดิ์สงครามและคู่สามเดือนชนเล็กสสนิยมครับ 161.2.2นพรัตน์เกียรติกำธร 160.8 ขา2พิกัด 161 ครับเดินชนเล็กขึ้นหมุดท้ายชนะน็อกนุก2มาสังกัดคริสสุกิสุรินนะครับทบมวยคันอีกชนะน็อกนุก3เดินลึกพบธีรธรรมที่อ่อนน้อยที่ออกตู้นะครับส่วนนพรัตน์นั่นก็หายไปนานครับข้างท้ายนี่มาต้องบอกว่าเดินสายชกอยู่ทางภาคใต้ครับเพราะเป็นคนคนใต้อยู่ข้างซ้ายไปแพ้คะแนนซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีที่พัทลุงนะครับครับเห็นว่าสภาพร่างกายนี่นพรัตน์เนี่ยรุ่นพี่นี่เก่าเกมแต่ว่าการผ่านมวยช่วงหลังนี่สภาพร่างกายสู้ไม่ได้ครับให้เดินชนเล็กสสนิยมสูงยาวเข่าเดินแทงปั้มตีตลอดดีกว่านพรัตน์เกียรติกำธรซุปเปอร์ตายครับเดินชนเล็กสสนิยมและคู่สี่พลังเทพไทยมูลีละ31จับทางคาถาวุฒิสชลยิม 131.4 และ.4 ครับพลังเทพไทยมูลีชนะคะแนนเฉียบขาดเก็บภัยที่กับมือมาส่วนเจ้าคาถาวุฒิสชลยิมนั้นแพ้คะแนนลูกเสือสมหมายที่ชิงโลกครับยังออกพลังเทพไทยมูลีครับดีกว่าคาถาเพชรสชลชายิมมาดูติดดาวครับปาหิงกอแสนสะท้านโอ้แสนสะท้านสนุแสนสะท้านแล้วก็มาที่เดินชนเลยครับชัยชลัดใจมาตรงสนุตกดาวเป็นหลักดาวครับเดินชนเลยครับสนุวันนี้ให้2คู่ครับสารกระคานสอสุวรรณเดชแล้วก็วางกันที่เดินชนเล็กสอสอนิยมครับวางกันที่เดินชนเล็กสอสอนิยมครับครับมากันที่ช่องมวยดีวิถีไทยครับช่อง11เริ่มคู่แรกนั้นเพชรลินขงชอปิเดล่า 113.5 ขาด5เจ็ดเอซินดีมวยไทย113.7ขาด3ครับเพชรลินขงเข้าทางชนะซุปเปอร์แจ็คสยุพินดาที่ลุมพินีครับส่วนเจ็ดเอซินดีมวยไทยเข้าทางท่ากันปิ่นทองบอจุกเลยที่ลุมพินีครับครับคู่นี้เคยชกกันมาเคยผัดแพ้ชนะคนละครั้งครับขอไปไม่เล่นซุปเปอร์แจ็คขอไปคู่นี้เห็นว่าเพชรลินขงชอบปิยราชครับวันนี้หน้าเบียดเสียสีไปแล้วเข่าในเหนียวแน่นปั้มตีดีกว่าครับดีกว่าเกตเอซินดีมวยไทยเป็นไปแบบคู่ขี้ครับและการวิปลาสเพชรลิมโขงเป็นต่อ19และคู่ที่2ของรายการเพชรนาทีศักดิ์สมพรครับ 111.4 ขาด6ทั้งขาวแดงสเกษมชีพ112เพชรนาทีศักดิ์สมพรและชนะเทพวารินยาวัยมวยไทยที่ลุมพินีครับทั้งขาวแดงชนะสารภาวสุขนนท์ที่ช่อง11ครับคู่นี้ออกที่
ทั้งขาวแดงครับสองกับสิบชีพสีประคับไปดีกว่าเพชรเพชรนาทีศักดิ์สมพรยับแล้วโออันนี้คู่สี่นะครับผมเล่นคู่สี่ขึ้นมาเลยเพชรลิมโขงคู่ที่สองครับสลับกันวันนี้ก็ขออภัยครับเมื่อกี้วิจารณ์มาเพชรลิมโขงนะครับคู่สองให้เพชรลิมโขงแล้วก็ไปคู่สี่เลยครับให้ข้างคาแดงเกษมชีพส่วนคู่ที่หนึ่งครับเอาใหม่ครับคู่ที่หนึ่งครับบาเบียสิบสัง 115.7 ลด 1.7 ลูกยอขนมต้มรูดสอง 113.9 ขาด 1 ครับบาเบียสิบสังนั้นชนะน็อกยก 4เพชรดำจิมมี่คังผ้าที่ราชดำเนินครับส่วนลูกยอขนมต้มหุบสองแพ้ซุปเปอร์บอลบอปาบุญชูที่ลุมพินีคู่นี้ให้บาเบียสิบสังครับดีกับลูกยอขนมต้มหุบสองถึงคู่ที่1ครับคู่2จาเบลาพิษลิมโขงและคู่3กรุงเทพพอพงแก้ว 132.9 ขาด1บ้านเราเล็กกว่าเพชรภูมิครับ 132.3 ขาด7คนกรุงเทพชนะคะแนนก็ภาษีมงคลที่ช่อง11ส่วนบ้านเราเล็กกว่าเพชรภูมิชนะทองสอจุเป็นราที่อ่อนน้อยบ้านเราเล็กวอลเปเปอร์นี่ลูกพี่ครับกรุงเทพลูกน้องแต่ขังแรงแข็งแกร่งเอาแรงทั้งลูกแล้วก็เป็นมวยนักชกที่น่าจับตาครับให้คนกรุงเทพพบกันครับเสียสีประคับไปปลายดีกว่าเพชรบ้านดาววอลเปเปอร์ครับและเปิดของกรุงเทพไปต่อ 5-4 นะครับและคู่ที่4เพชรนาทีผมให้ขังขาวแดงครับแล้วก็มวยเด็ดนะครับมวยเด็ดดีไม่หักขึ้นมาหมดเลยครับของกรุงเทพทั้ง4ดาวเลยครับ4ดาวของกรุงเทพครับครับมากันที่TGN ไทยประกันชีวิตครับ TGN คู่เล็กนั้นนิวแสนชัยสกติกา106ครับโลตัสเพชรบุรีเรือง106นิวแสนชัยครั้งสุดท้ายชนะประดูรำปอลือรำที่สุรินทร์ครับโลตัสเพชรบุรีเรือนชนะลาวาเก็บบุรินที่ลุมพินีให้โลตัสเพชรบุรีเรือนครับเขาปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าดีกว่านิวแสนชัยสกติกาครับคุณสองรายการซุปเปอร์แบงค์ราชานนท์กับ109.2ลด 1.2 นิคมบริการเสร็จ108นะคู่นี้ที่แล้วนี่วันนิคมก็บอกทีเด็ดทีเด็ดพลิกแพ้ไปในยกคล้ายๆวันนี้มาแก้เกมกันใหม่มาแก้เกมกันใหม่นี่ผมว่าทางราชานนท์หรือซุปเปอร์แบงค์เนี่ยเคยชนะมาแล้วถึงจะเป็นรองมาตลอดแต่ว่าพลิก 4-5 แต่วันนี้การฟุตซอลวันนี้ดีเยี่ยมครับให้ซุปเปอร์แบงค์ราชานนท์ครับน่าจะดีกว่านิคมบริการเสร็จเป็นไปกับคู่ขี้ครั้งหนึ่งเลเปอร์19ครับ19ซุปเปอร์แบงค์เป็นต่อและคู่3วังจันทร์เล็กนัทโชฟี112มังกรยก10เพชรดำ 112.4 ลด 0.4 ครับวังจันทร์เล็กนี่ชนะเพชรลุงดับแปลงนครบาลที่ลุมพินีครับมังกรยกนั้นชนะนอกยก5ชัดเพชรสักรังสิตให้วังจันทร์เล็กนัทโชฟีครับตัวเกรงครับน่าจะดีกว่ามังกรยก10เพชรดำเลเปอร์วังจันทร์เล็กนัทโชฟีเป็น 5-4 และคู่4เพชรนาคูนันทครับนันทพิทักษ์ขนส่งครับ 112.2.2 ยอดขนพล19ไปอยู่ 112.8 112.8 ครับเพชรคุณอีกเป็นนักชกฟอร์มสดครับช่วงหลังไม่เคยแพ้ใครครั้งท้ายชนะเพชรอีสานซับเรืองแน่ที่ลุมพินีครับยอดขนพล19ไปอยู่ครั้งสุดท้ายนี่ชนะนกลูก1สิงห์ทอง2ขันหนึ่งที่ลุมพินีครับครับคู่นี้เอาเพชรนาคูนกับพิทักษ์ขนส่งครับช่วงนี้สดร่างกายดีเหลือเกินครับน่าจับตาดีกับยอดขุนพลสิบเจ้าประยูนครับและเปิดเพชรนาคูนคู่สี่เป็นต่อ 3-2 ไปดูติดดาวครับปลายหิ้งกองให้เพชรนาคูนโอ้ให้วังจันทร์เล็กณโชฟีกาวีสนูให้เพชรนาคูนนกับพิทักษ์ขนส่งครับสนูให้เพชรนาคูนนกับพิทักษ์ขนส่งครับแล้วก็ถ้าจะเล่นคู่นั้นก็คือวังจันทร์เล็กณโชฟีนะครับครับมาถึงช่วงส่วนสุดท้ายของรายการนะครับของคู่มวยถึงสปอร์ตกับช่อง5นะครับช่วงสุดท้ายของรายการนั้นคู่หนึ่งนั้นเป็นเพชรกันทักเพื่อท้าพิสูจน์110ครับกับมิ่งขวัญโรงเรียนกีฬากองถม110ให้มิ่งขวัญโรงเรียนกีฬากองถมครับและคู่2ลูกเก๋า18ลง109บ้านรอเพชรแสงทอง 110.8 ลด 1.8 ให้บ้านรอเพชรแสงทองครับคู่3ทีสปอร์ตเจ้าเมืองคงพอทองมูลาน118เต็ปซี่วอสารเทพ 118.2.2 เจ้าเมืองคงพลังลูกสอพลังพลคณะสุรนครที่ลุมพินีเต็ปซี่ชนะกาเซมนาสาแก่นใจที่ลุมพินีให้เต็ปซี่วอสารเทพครับดีกว่าเจ้าเมืองคงพอทองมูลาทีสปอร์ตคู่4ครับปราบศึกสอนไทย 120.4 ลด 4
นครไทยโยธารักมวยไทย 121.4 ลด 1.4 ครับครับคู่นี้ให้ปราบศึกสอนลินไทยครับและคู่5ที่สปอร์ตโบลิกสอสศักดิ์สยาม106เพชรลูกเกียรติหน้าดี106ครับให้เพชรลูกเกียรติหน้าดีครับมาถึงช่อง5นิ่มลูกมะขามหวาน130ทิมชัยลูกเพชรน้อย130ครับให้นิ่มลูกมะขามหวานครับดีกว่าทิมชัยลูกเพชรน้อยช่อง5คู่ที่2เพชรอีสานโรงเรียนกีฬาและกรมถมก็130เพชรบัณฑิตวอแพงวิเศษยิม130คู่นี้เพชรอีสานโรงเรียนกีฬาและกรมถมครับครับช่อง5กับช่องที่สปอร์ตนั้นไม่มีดาวนะครับคู่ขี้ดูซิกดูของภาคเขาสดๆก็สิ้นอูนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ตลาดตะกอนะครับนนทบุรีนะครับก็จะมีการภาคสดกับรายการสิ้นอูนะครับภาคสดโอ้สิ้นอูแล้วก็ภาคมีหน้าตู้มีซิกหน้าตู้ให้ด้วยนะครับพรุ่งนี้ติดตามตลาดตะกอที่นนทบุรีด้วยนะครับจะมีการถ่ายทอดจังพีเอสไอนะครับก็จะมีโอ้เป็นเกาะติดสถานการณ์แล้วก็บรรยายผลราคาต่อรองให้แฟนมวยทั้งบ้านได้รับทราบแล้วก็ส่งซิกไปด้วยพวกนี้อย่าลืมรับติดต่อติดตามรายการมือถือหูต่อนะครับคือวันนี้คู่สุดท้ายไปดูกล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีกับยอดวิชาพาวุฒิศิษย์ครับนะครับคู่นี้น่าสุดยอดของมวยไทยครับครับส่วนผมก็บอกว่าให้เฮงเรือทุกๆคนครับที่เล่นมวยตู้ทุกตู้ทุกเวทีครับครับสวัสดีครับผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มวยมวยฝรั่งระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของทีมอุปกรณ์งาน1900-1127และ1900-1139ฟังดูสดสดและสภาพแวดล้อมรอบต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900-1066สายตรงตาสลับบริโภคตาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS มวยเด็ดเสียอาวุธ5สมาชิกเหลือ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่0165868848สดจากทุกเวทีทุกตู้เสียอาวุธรับประกันคุณภาพยาดมชิงชิงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมชิงชิงใช้ดมใช้ทาบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจังหวัดผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทเกียรติทวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมาแล้วทองซุปเปอร์เคสเป็นทองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพลวดลายสวยงามทันสมัยใส่ลงเล่นน้ำทะเลได้ทองไม่ลอกไม่ดำใส่แล้วไม่คันทนกว่าทองไมคอน2เท่าตัวราคาถูกกว่าทองทุกชนิดราคาทองซุปเปอร์เคสวันนี้เบอร์หนึ่งราคาที่ขายในท้องตลาด500บาทลดเหลือ290บาทลดเหลือ290บาทถ้าจะส่งฟรีเบอร์สองน้ำหนัก1บาทราคาขายในท้องตลาด900บาทราคาที่ขายตรงนี้ราคาลดพิเศษเหลือ500บาทเหลือ500บาทและเบอร์3น้ำหนัก3บาทราคาที่ขายในท้องตลาด 1,800 ลดเหลือ900บาทลดเหลือ900บาทค่าจะส่งฟรีติดต่อสอบถามและสั่งซื้อ02-275-5892 081-1-1-1-1-1
0818413927แล้วก็อีกเบอร์ครับ0818113980เซียนอู๋รับรองคุณภาพเซียนอู๋รับรองคุณภาพผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์มือนวดฟอร์ตระดับสากลวินดี้สปอร์ตหลักล้อไปในสุดแสนสุดพฤษภาพันธ์สุดที่9พฤศจิกายนปี55นะครับฝ่ายน้ำเงินนี่ก็คือยอดวิชาครับฝ่ายแดงนี่ก็คือก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีครับยกขึ้นหนึ่งครับตันก้องศักดิ์ไฟแดงเห็นชัดเจนว่าลูกล่างต้องยกเหยียบเหยียบเห็นยอดวิชานี่ก็เป็นผู้ถึงรับประเทศสูงยาวเผ่าดีบ้านปีแทนหมู่บ้านยันเลิศมีสุดยอดในไทยสยามทุกที่นะครับซึ่งวันนี้ก็จะพบกับการสุดมวยการไฟแดงแสงมรกตของจ่าทุยเป็นผู้ทำรายการพบกับก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีนะครับอันนี้โชคก็ใส่ที่มือนี้นะเดี๋ยวนี้ทบกับวันเฉลิมลูกดาวเมืองกับมัวสุนยาวพอดีด้วยกันครับต้องสักนี่ต้องจัดว่าเป็นมือถือนะทุกคนครับถือมือข้างซ้ายเรียนส่วนยอดวิชาเป็นมวยเล็กข่าวอาชีพตั้งติดแทงตลอดหนุ่มดันยันเลิศขึ้นมาช่วงยกสองต้องสัตว์ดูดาวุ้นสูงงามกว่านะครับการน้องนี่ต้องสัตว์จะมองว่าเรื่องของมวยไทยทุกเรื่องเลยทีเดียวดับเตะซ้ายต่อซ้ายต่อไปยอดวิชาที่จะภาวะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับดูวิธีการชกแต่ยอดวิชาพอมีสุดวันนี้เนี่ยจะชกกับบัณฑิตเฉลิมดาวเมืองตู้ที่มวยลมบุรีนะครับยกที่สองครับย่องวิชาพอมีสุดต้องเดินต้องหาครับเดินต้องดีทางหนุนแล้วไม่ต้องต่อสู้ออกมือส่วนต้องสัตว์ต้องใช้จังหวะทีตีซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมล่องกินแน่นะครับแต่ในนี่มองว่าจะสู้ย่อยขาไม่ได้เพราะย่อยขาหลุดผู้เขาจืดนะพอจับป้องเขาก็ยัดใต้ลำตีละจับในจับได้ไหมก็จับป้องกันได้จับคอกันนะเอาศอกกันไว้แล้วก็ขึ้นขวาส่งให้กินตอนจ่าสีจันก็ยังมีการป้องสักอยู่เท่านั้นดีฮะคือการย่อยใจหลังไหลขึ้นมาอย่างสุดๆนะครับเมื่อกี้แล้วยืนจับหน้าแล้วก็ต่อยซ้ายขึ้นซ้ายกับเตะซ้ายสวยๆนะครับนี่แหละครับสองท่านเลยครับติดต่อกันก็ทิชาเดินต้องเดินต้องตีเข่านะครับถึงไปเล่นจังหวะจากคนการออกมือสู้ไม่ได้นะแล้วต้องเดินจับเดินตีเดินดีเดินแทงนะครับถืออยู่เรียนว่ามีเสียเปรียบคุณเองวันนี้มีแถลงการนะครับถามที่โฮมเชียนนะครับนายกผมอยากจะรู้ที่ก็จะแถลงข่าววันนี้ก็เป็นสื่อมวลชนนักสืบินวิทยุขอทักวันนี้ช่วงเที่ยงครับที่โฮมเชียนข้างซ้ายซ้ายเอาไรจะจับได้มั่งละขึ้นเข่าขวาอีกทีนึงขึ้นเข่าซ้ายอีกทีนึงรูปร่างต้องชกได้เปรียบแต่ลีลาการออกลูกเสียเสียเปรียบนะครับรูปร่างไม่ลึกเลยยกครับนี่ครับเป็นมวยจิ้มมวยที่หนาตาแล้วก็ได้เสียกันอยู่บ้างยกสามครับจับใจใครตอนนี้ก็ออกนะครับแต่อยู่เหนือนอกจะเสียเปรียบแล้วก็เลยจับตีเข่าครับจับตีได้หรือไม่จับได้ตีได้ไหมเดี๋ยวรู้ตีได้ไหมจับได้ยังดูไม่ได้ทำไมก็สกัดคือลงง่ายง่ายแต่ไปอาศัยเหลี่ยมมวยนะครับแล้วก็ยอดชาวิตาลุ่มล่ามอยู่แล้วเป็นมวยประเภทเขาเสื้อเขาลุ่มล่ามสุดยอดในการยุ่งเลยดูครับแต่เราอุ้ยมั่นคงและต้องจับให้ดักแทงซ้ายไว้เข้าในจับได้ตีไหมก็เ
อยู่ในนักมวยที่จัดว่าอยู่เป็นมวยชั้นนำของภาคอีสานคือทั้งคู่นะครับเอาในเอาก็จัดใครสวยๆโต้ตอบยังงามเลยทีเดียวเอาในจับตีแล้วเล่นเครื่องจะรอแล้วครับยอดวิชาจะรอแล้วกันเดินหน้าเดินแทงเดินตีเดินแทงเดินตีแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอยู่นะฮะตอนนี้ยังหลงอยู่อันนี้ยกสามนะครับเดี๋ยวดูยกสี่ยกห้าอะไรจะเกิดขึ้นนี่ครับปิดขวาล้างศอกไม่เข้าเป้าการรับไว้การใช้อุปกรณ์การใช้อุปกรณ์นี่แหละครับมาลูกเรือล้มสวยงามเหลือเกินก็ต้องจากนี้ต้องบอกว่าอาจารย์สุแต่เรียกอะไรนี่สุแต่อาจารย์เรียกสุแต่ดูนะข้างซ้ายต่อซ้ายตีขวาตรงไว้ตีตีไว้ดูดีดูดีเอ้าเจ้าชายยิงเข่าบินแล้วครับยิงไม่ไหวแล้วครับยิงตกไปแล้วเมื่อกี้เอาเอาไงแรกเท่ากันยอดวิชาไม่รู้เสียงเพราะว่าก็ต้องสับมือการสับตาก็ดูด้วยแต่ไม่กินปิดขวาสวยงามสารตรงนี้ก็เจอนะว่าต้องสับเนื้อเนื้อมวยลูกมวยเนี่ยดีกว่าเยอะเลยทีเดียวตวัดสอบไปไปไหนตั้มเอาแล้วครับนี่ลูกนี้เสียหายเยอะนะครับเห็นไหมโดนโอ้โหพอหันหลังกลับมาทีเดียวโดนเข่าซ้ายไถ่เข้าไปฟันศอกเข้าไปโอ้โหเจ้าย่างชาดีนาทีทองครับเวลาก็ได้เกียรติการใส่ชุด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 ว่าใส่ชุดใหญ่เลยครับดีครับต้องสับมือแตกแล้วครับตายไหมแตกแล้วครับแตกแล้วที่สองที่แตกไปแล้วเอาทีนี้ยกสี่แล้วครับยกที่ถ้าบอกว่ามวยเนี่ยยกนี้เป็นยกที่เขาต้องทำหน้าที่ของเขาบนเวทีให้มากที่สุดเพราะว่าคะแนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาออกกันยกนี้แหละครับดูนะครับนี่ต้องใส่ยันคอหยักทั้งด้วยเข่าซ้ายไว้ดันไว้ไม่ให้เจ้าย่องที่ขาเอาจับคอมันดึงไปโอ้ยแม่ลูกสองนี่จะถังตายครับลูกถังตาใจใหญ่ชาไม่ปล่อยนาทีทองแล้วตอนนี้เดินนี่แล้วนี่แล้วครับต้องจับพยายามสู้เข่าครับเอาเอาเอาขวาลบกวนไว้มันจะเตะซ้ายก็มีเข้าในต้องจับทำไงจับสู้แทงนะใหญ่ชาตีโอ้โหตีเอาละครับเริ่มนะครับเริ่มล้อละครับเกือบจับไหวไหมก็กองสับสกัดไม่ไหวโดนเข่าลงหน้าดูจับได้ตีได้ไหมเอายังไม่ตียังไม่ตียังไม่ตีเดินเข้าจับฟันศอกเลยเอาเอาโอ้โหเข่าขวายังได้ต้องเป็นที่เลยครับได้จุ่มได้ฟันได้ศอกครับทีนี้มาตอนเวลาเดินดุแล้วเดินได้ฉาแล้วยิ่งเดินไกลๆยิ่งคึกนะครับต่อยันฟันยิ่งสี่ห้ายิ่งคึกก้อนสับแตกทำการบอกหมอดูหมอหมอหมอเป็นไงหมอยอดเยี่ยมของตัวนิสิตาวิญญาณเมื่อปีที่แล้วนะครับออกมาจะเข่าตีเข้าหาเลยครับไม่ไม่นาทีทองนี่หยุดเลยครับเข้าฟันสองเลยครับต่อยมันขึ้นสองขึ้นมันเอาเดินกันไปตีสองกันไปอีกโอ้โหอีกมาแล้วครับนาทีทองของเจ้าย่อมชามาแล้วครับอย่าให้ดูเสียเปรียบที่พังอ่อนแรงเมื่อไหร่เสร็จครับดูดูดูเอาเสร็จแล้วครับเอาไปนั่นนี่สองจังหวะครับนี่ครับดูวิ่งฟันสองครับมือเขาวิ่งฟันสองครับเอาโยนเขาลอยเขาวิ่งก็หาเลย
ใช่ๆเป็นไงเลือดเยอะไหมครับเลือดเต็มหน้าเต็มหน้าเลยนะนี่ฮะดูนะนาทีทองของเจ้าใหญ่ชายดีมากพอแตกหรือนั่นเอามาเยือนแล้วก็ขยี้เลยครับดูฮะมาขยี้เลยที่พิสูจน์แล้วจะรู้ได้ชัดเจนว่าเจ้าใหญ่ชายดีได้กับแท้ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องสังเกตการณ์นี่ตรงเลยครับถ้าเป็นการถ่ายทอดโล่เลือดดองมีการทดของเจ้าวิชาเตือนนี้และทดจับวันเฉลิมยุทธ์ดอนเมืองนี้ท่านจะลอกขั้นขวาครับรอจังหวะแล้วหยุดขั้นขวาออกไปจะรอเล่นไม่ยอมเลยอื้อครับทีมีเรือสู้ก็ป้องกันไม่ได้นะจะยุติเรื่องจะป้องกันจะทำหรือไม่ไม่ใช่แล้วครับถ้าวิปปาร์ก็ไม่ใช่แล้วครับจะยอมวิชาอย่างนี้ก็แล้วอย่างนี้เอาสั่งขอหัวต้องสั่งตามด้วยสั่งซ้ายไม่ใช่เจ้าเอาละสั่งซ้ายก็ปล่อยอยู่แล้วสั่งซ้ายก็ต้องมีเมียนะครับแล้วก็แรงด้วยก็คือตัวเล็กกับต้องปั้นรับตัวแรกตัวเปลี่ยนนี่ก็คือแล้วก็ต้องจะยังทางยุ่งชัดจะก็ยุ่งชิดเลยครับหยุดตรงนี้ปอดใหญ่ไปไอแรงครับมีหมดดีฮะหมดค่ายกครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับลูกน้องก็คารวะลูกที่เป็นสไตล์ใจรับถือของบุคคลวงการมวยแล้วก็ถ้าบอกว่าขนบคาเฟ่ไทยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักท้าลูกพระรู้จักให้อภัยกันนะแต่ยิ่งชกยิ่งชุดใหญ่ชุดใหญ่ยังไงชุดใหญ่ชาครับนี่คือสุดยอดของมวยเมืองสยามที่ชกกันนะฮะเจ้าก้องศักดิ์ยอดมวยเมื่อปี54ยอดวิชาเป็นยอดมวยเมื่อปี55ปีที่แล้วที่ผ่านมาแล้วก็รายการสรุปก็เอายอดมวยมาให้ชกก็ให้ดูกันเพราะว่าวันนี้ยอดวิชาพอมีสิทธิ์จะชกกับนั่นเสนออุดมเด่นครับครับเป็นผู้เอกครับเป็นมวยก็มาปรึก